วันที่ฉันทรมานทุกๆนาทีเธออยู่กับชีวิตที่ดี We are all is possible วิวไม่เข้าใจคุณพ่อเลยจริงๆคุณพ่อทำเหมือนไม่เห็นข้าวิวใจเย็นนะครับท่านก็มีเหตุผลของท่านนั่นแหละแต่คุณก็รู้ว่าวิวไม่ชอบอะไรที่ผิดที่ผิดทางโดยเฉพาะเรื่องที่จะมาขวางทางวิวถึงตอนนี้คุณจะใหญ่แค่ไหนในบริษัทแต่ทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับท่านประธานอยู่ดีคุณทำอะไรไม่ได้หรอกครับนี่คุณจะเข้าข้างฉันหรือเข้าข้างไอ้ลูกเวน้อยนั่นก็เป็นน้องชายคุณเลยนะวิวฟังผมนะวันนี้เป็นวันแรกของชีวิตคู่เราอย่าไปเอาเรื่องไร้สาระอะไรพวกนี้มาไว้ในใจเลยและแน่นอนที่สุดผมเข้าข้างคุณมากกว่าอยู่แล้วผมเป็นสามีคุณนี่จริงไหมยิ้มหน่อยสิไปทำงานนะครับเหมือนที่ฉันเคยบอกคุณควรอยู่ในที่ที่คุณคู่ควรและเหมาะสมกับคนที่สุดและมีฉันคนเดียวที่สามารถให้คุณได้ขอบคุณมากครับว่าคุณคือใครนะคะก็ฉันนิสาเพื่อนแกไงนิสาโอ้ฉันว่าอุตส่าห์อากาศวันนี้มันร้อนนะคะมันก็อาจจะทำให้คนเพี้ยนไปบ้างอีกอย่างฉันคงจะหูแว่วอ่ะงั้นฉันกลับก่อนดีกว่าค่ะยายมัดนี่ไม่ปล่อยแล้วค่ะคุณจะทำอะไรของคุณน่ะก็ฉันจะอธิบายให้แกฟังไงนี่ไปคุณจะอธิบายอะไรอีกนี่คุณฟังฉันนะนิสาเพื่อนฉันเขาตายแล้วเขาตกหน้าผาตายที่เกาหลีนี่มันอะไรอ่ะคุณเอาความเป็นความตายของเพื่อนฉันมาล้อเล่นฉันไม่ตลกกับคุณนะแล้วอยู่ดีๆคุณเดินมาบอกว่าคุณเป็นนิสาหน้าคุณก็ไม่ได้เหมือนกับนิสาเลยสักนิดพ่อคุณมันไม่ตลกเลยอ่ะฉันพูดความจริงงั้นถ้าคุณเป็นนิสาจริงๆคุณก็พิสูจน์สิว่าคุณนิสาแต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็เลิกทำตัวเป็นไวรัสสังคมทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้แล้วว่าไงล่ะ
พวก18มงกุฎแอบเข้าบ้านเพื่อนฉันแล้วนี่คุณยังจะมาแต่งเรื่องหลอกฉันอีกเหรอว่าคุณเป็นเพื่อนของฉันพอนะคุณถ้าคุณยังขืนทำแบบนี้อีกฉันไม่เอาคุณไว้แน่เราจบจากโรงเรียนดารุณพิทยาด้วยกันเราสนิทกันตั้งแต่สมัยประถมฟันสองซี่ข้างหน้าของแกเป็นฟันปลอมฟันแท้ของแกหักตอนที่แกขโมยกินอ้อยค้างคืนของฉันแล้วแกก็ที่บอกใครๆว่าแกหกล้มชนเสาแล้ววันปีใหม่ตอนม.5แกก็ขอร้องให้ฉันส่งข้อความหาพี่สุดเขตรุ่นพี่ม.6ที่แกแอบชอบตั้งแต่ม.2เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออำนาจคุณหลวงพ่อเปลืองวัดเทวราชดลจิตดลใจพี่สุดเขตและครอบครัวรักมัดซีเพียงผู้คนเดียวต่างหากนี่มันเป็นคำอวยพรที่เห็นแก่ตัวที่สุดตั้งแต่ฉันเคยเจอมาเลยเป็นเพราะยานิสาต่างหากล่ะที่แอบพิมพ์เพิ่มคำลงไปอ่ะแกล้งทำให้ฉันหน้าแหกเลยก็เพราะฉันรู้ไงว่าพี่เขาไม่มีทางจริงใจกับแกต่างหากมันก็จริงอะนะเนี่ยโชคดีนะดีนะที่ยายนิสาช่วยฉันไว้เฮ้ยว่าแต่ว่าคุณรู้เรื่องนี้ได้ไงอะอย่าบอกนะว่าโอ๊ยยายนิสาบอกแล้วว่าไม่ให้พูดเรื่องนี้ให้ใครฟังอ่ะฉันไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครนะแกยายมันแกเป็นคนเดียวที่ฉันเชื่อใจที่สุดก็ใช่เราสนิทกันมากเราคุยกันทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องของคุณพงษ์แกบอกฉันว่าแกไม่คิดจะทำร้ายฉันหรือไม่คิดร้ายอะไรกับฉันเลยแกแค่เป็นห่วงแล้วก็แค่อยากให้ฉันตาสว่างจากเรื่องของเขาแล้ววันนี้ฉันก็รู้แล้วว่าสิ่งที่แกพูดมันคือเรื่องจริงยังไงฉันกับลูกเป็นหนี้บุญคุณแกมาตลอดนะนิสาฉันจะเชื่อแกแค่ครึ่งหนึ่งก็ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับแกมันเกิดอะไรขึ้นกับนิสาเพื่อนคนเดิมของฉันเกิดอะไรขึ้นกับแกลูกในท้องหนูหมอช่วยไม่ได้การเรียนครั้งนี้เรียนชีวิตหนูดีขึ้นได้นะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร We all all is possible